ไทยเรฟเรดิโอประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศให้สิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกันในการออกเสียงประชามติด้วยวิธีการเลือกตั้งตัวแทนที่ประชาชนไว้วางใจให้มาเป็นผู้บริหารจัดการและตรวจสอบผลประโยชน์ที่เป็นของประชาชนตื่นเถิดพี่น้องของชาติผู้คุ้มรักผมลุกขึ้นเถิดปวงชนผู้อยากไร้ทุกข์ลาเลือดปริ้นปรีล้นทุกคนเรื่อยมาสองมือขวาไขว่หายุติธรรมโลกเก่าปาดมันให้แหลกยับไปห้องผาดทั้งหลายลุกขึ้นสามัคคีอย่าคิดว่าเรานั้นอยากไรซึ่งทุกสิ่งด้วยความเป็นจริงโลกนี้เป็นของเรานี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสามัคคีให้ถึงวันตรงAnternya siongan Jepang prakon penji Ni penggan Tosuklah Sutai Samaki Hai kemuan Anternya sionganจะต้องปรากฏเป็นจริงผู้ใดคือชนชั้นผู้สร้างโลกคือพวกเราชนชั้นผู้ใช้แรงงานคนทั้งสิ้นจะต้องเป็นของพวกเราไม่เหลือให้พวกทาสถูกกินแขนเจ้าพวกสักปีนาแล้วสามนั้นแขนที่มันสูบกินเลือดเรามีแต่กำจัดการขูดริดให้สิ้นตะวันสีแดงสาดแสงทั่วลานี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสามัคคีให้ถึงวันตรงAnternya siongan Jepang prakon penji Ditengkan Tosuklah Sutai Samaki Hai Tengwan Jom Anternya siongan Jepang prakon penjiเคยมีหรือพระเจ้าที่มาโปรดช่วยหวังอำนวยจากใครไม่ได้อยากยืนด้วยลำแข้งของเราใส่สังคมใหม่จึงจะได้มาขอพวกเราจงช่วงชิงชีพของเราพื้นจงหยัดจงยืนความคิดใหม่ไว้ให้ได้ผมเพลินในเตาให้มันลุกชนขึ้นไปตีเล็กตีได้เมื่อยังร้อนแดดนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสามัคคีให้ถึงวันตรงAnternya siongan Jepang prakon penji Ni penggan Tosuk prang Sutai Samaki Hai teriwan Jom Anternya siongan Jepang, prakon, penjing
น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบ
สถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับก็มาพบกับรายการไฟเย็นพบประชาชนโอนโอนโอนนะครับก็โชว์หนังหน้ากันหน่อยนะครับเออนะฮะก็ทักทายสวัสดีนะฮะก็วันนี้พลาดไม่ได้นะครับป๋าจอมวันสำคัญวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ยังไม่เคยถูกชำระล้างมาก่อนเออครับโอ้ยบางคนบ่นเบื่อโอ้ยป๋าจอมล้ำเลือกทุกปีทุกปีทุกปีอีกแล้วเนี่ยยังไงนี่ขนาดล้ำเลือกทุกปีคนยังไม่รู้อีกแม่งเกินครึ่งประเทศเออใช่ใช่ใช่นั่นแหละยิ่งในมุมกับกันคนเพิ่งรู้ว่าแม่งมีเหตุการณ์นี้เกิดวันนี้ก็ตอนที่เราล้ำลึกก็หลายคนเด็กๆรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เรื่องราวก็หลายคนคนเดียวก็มีความหมายรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับทักทายสวัสดีพี่น้องที่มารอรับเสด็จวงไฟเย็นนะครับก็นกแดงไอ้นกแดงคนดีพี่น้อยก็มาแล้วนะเจ้าสวัสดีนะเจ้าไอ้นกแดงเนอมือวางอันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่วางสนุกเลยวางลิงก์นะครับเจี๊ยปะบอสเซจ้อนะครับสวัสดีครับคุณ
น้องอันเออชื่อก็ยาวขี้เกียจอ่านเว้ยน้องอันนะฮะสวัสดีประชาธิปไตยกาลาแลนด์นะครับสวัสดีนะครับคุณ Human Life Forever สวัสดีครับครับคุณทิติพุทธไทยก็เพลงที่ขอมาขอบคุณฮะเป็นเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์6ตุลาเสียงแซกนี่น่าจะเป็นเสียงแซกจากใครคุณพอจำได้ไหมเสียงเหมือนคุณโก้แซกแมนมากสมัยเขายังไม่ดังนะเพราะเพลงนี้ถ้าอัดนานนะสำเนียงดีมากนะคุณซาซ่าซาซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายพี่น้องที่ไม่ได้เข้ามาอยู่หน้าแชทบอกแต่ฟังเราอยู่นะครับฟังเสียงเห่าหอนของพวกเราอยู่นะครับทักทายสวัสดีนะครับคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปนะฮะรีลันแล้วก็ทางช่องอื่นช่องทางอื่นๆนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ยังต่างประเทศนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องที่อยู่ในกาลาแลนด์นะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็คงจะพูดไปเรื่อยๆสลับร้องเพลงนะคุณพอน่าจะได้ไม่เบื่อไม่อะไรกันฮะครับก็มีอะไรจะนำเหนือก่อนหรือเปล่าป้าจอจะพูดถึงอะไรก่อนไหมจริงๆเอาสิเอาสิมาเลยให้คุณพูดปิดไมค์ก่อนคุณจะเปิดไมค์ทำไมไม่เป็นไรก็เปิดไว้ก็ได้เปิดก็เข้านี่ไงกูก็ตั้งนี่อยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กูก็เลยจริงวันนี้จริงๆขาดไม่ได้ขาดอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็ไม่มีข้อคิดเห็นจากอาจารย์สมศักดิ์เจียมทั้งนั้นที่เป็นวันที่ขาดข้อคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์เขาไม่ได้เลยจริงๆไม่รู้สิแต่ว่าเขาเป็นที่น่าเสียดายว่าอาจารย์ไม่สามารถออกมาใหข้อเขียนหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องจริงๆแกก็เขียนไว้เยอะแล้วตุลาการสถาบันกษัตริย์ไทยไม่แต่ว่าปีนี้มันมีความเขาเรียกว่าพูดถึงได้เขาเรียกว่าไม่รู้สิผมก็อธิบายไม่ถูกมันบรรยากาศมันบางอย่างมันคลายลงคลายมันคลายลงกว่าสมัยที่เคยเขียนกันเรื่องพวกนี้สมัยก่อนยังเป็นกษัตริย์องค์เดิมเนี่ยเขียนได้ไม่เต็มปากเลยไม่เต็มปากแต่ยุคนี้เวลาวิจารณ์บางทีก็ใช้คำวิจารณ์ว่าอดีตในหลวงหรืออะไรมันก็ไม่ถูกกฎหมายแล้วอ่ะเหรอคือมันพูดสิไม่ถูกกฎหมายได้งานเพราะว่าในทางกฎหมายมันเปลี่ยนผ่านราชการนั้นไอการคุ้มครองกษัตริย์ภูมิพลมันหมดไปดังนั้นเวลาการพูดถึงประวัติศาสตร์ด้านนี้มันพูดถึงได้ตรงมากขึ้นอะไรมากขึ้นเฮ้ยองค์นี้ก็ยังอยู่องค์นี้ก็เล่นละครแขวนคออยู่คุณไม่รู้เรื่องไม่เราสามารถพูดถึงอดีตในหลวงได้โดยที่ไม่เข้ามาตรา112ไงเหมือนกับทุกครั้งที่อาจารย์สมศักดิ์พูดถึงอดีตกษัตริย์ทุกครั้งก็ไม่มีการไม่สามารถถูกผิดแล้วใครที่พูดถึงอะไรที่เขารอสีนั้นเขาคดีเคลียร์หรือยังก็ไม่ติดคุกอ่ะสุดท้ายมันติดไม่ได้ไม่แน่อาจจะโดนก็ได้เพราะว่าเขาอย่างว่าถือว่าเป็นพ่อของกษัตริย์ก็ถ้าสู้ตามตัวบทเลยมันไม่คุ้มครองแน่ๆแล้วที่สำคัญคือเอาจริงๆนะเหตุการณ์6ตุลามันเกี่ยวพันกับกษัตริย์องค์นี้มากกว่านะคือเอาง่ายๆเหรอก็ละครแผ่นคออ๋อก็นี่ไงก็ละครแผ่นคอที่เขาเป็นชนวนเนี่ยก็คือหน้าตาเหมือนวชิรลงกรณ์เนี่ยเขาอ้างนี่ยังไงไอ้พวกนี้คิดจะฆ่าวชิรลงกรณ์เราตอนนั้นกระแสอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงการปกครองมันระบาดทั่วอินโดจีนแล้วที่สำคัญคือวชิรลงกรณ์ตอนนั้นในยุคนั้นนะก็ไปเข้าร่วมกับเขาเรียกว่าหน่วยปราบปรามคอมมิวนิสต์ก็คือไปใส่ถือปืนใส่ชุดทหารอะไรพวกนี้ด้วยกับพวกเขาด้วยก็คิดว่าก็น่าจะทำให้เขามาถึงจุดนี้ครับคือเขาโดนฝึกตรงนี้ตั้งแต่เด็กนะครับฝึกทหารแล้วก็ไปเรียนทหารต่อนะครับมีความคิดแบบทหารตั้งแต่สมัยนั้นนะครับแล้วก็มีความคิดต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยในยุคนั้นก็หลังจากเหตุการณ์6ตุลาเขายังไปให้กำลังใจพวกที่ปราบปรามนักศึกษานะครับลูกเสือชาวบ้านใช่ไหมครับนับจำนวนได้ไหมป๋าจอมว่าทั้งหมดเท่าไหร่เพราะมีผู้สูญหายด้วยมันนับไม่ได้ไม่เคลียร์ใช่ไหมไม่ได้นับไม่ได้คือมันมีตัวเลขที่ชัดเจนมีตัวเลขชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ชัดเจนอยู่ดียังไม่ใช่ตัวเลขที่เพราะเราก็ไม่รู้จมน้ำหายไปเท่าไหร่เออนักศึกษาหนีลงน้ำด้วยไงแต่ก็ไม่มีใครบันทึกเรื่องที่ทหารเรือช่วยได้และช่วยไม่ได้ล่ะหนีลงน้ำตุลาไม่วันนี้ลงน้ำตรงท่าประจันนี่โอ้ยว่าสูญจิตได้อ่านในนี่มาไหมเนี่ยนอนเล่นหนีลงน้ำลงน้ำนี่ไม่ใช่อันนั้นมันสาดน้ำเอ้ยก็อืมว่ามีอะไรแล้วความเสียหายมันจะประเมินได้ไหมทั้งสถานที่โอ้ย
ประเมินชีวิตคนได้ไหมล่ะครับเป็นค่าตัวเลขอะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกรับภาพวันนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นมันมีการซ้อมทรมานมีการล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาหญิงกระทำชำเรากระทำทั้งศพตั้งแต่เป็นจนเป็นศพแล้วไปเผาทารุณกรรมศพทารุณกรรมทั้งเป็นทั้งศพแต่สองชั้นเออสองชั้นเออเออคือเขาเล่นเต็มที่เลยเรียกว่าฆาตกรรมอำพรางต่อหน้าสื่อโอ้แล้วตอนนั้นมันเป็นความภาคภูมิใจของพวกฝ่ายขวาแล้วก็ฝ่ายกษัตริย์นิยมมากๆเราย้อนกลับไปดูโลฮิงยากับเคสรวันดานี่ภาพเหมือนกันเลยนะตุลาเนี่ยเหตุการณ์ตุลานี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดแล้วใช่ใช่ที่กระทำต่อมนุษย์เอออะไรไม่ว่านี่มันไม่ใช่ของเรื่องความเชื่อมันเป็นความเชื่อก็ใช่นะเพราะความเชื่อในกษัตริย์ใช่ป่ะตอนนั้นเขาเชื่อในกษัตริย์เออความเชื่อในกษัตริย์ใครที่มาแตะต้องสถาบันกษัตริย์ความเชื่อหรือความปลุกยุยงปลุกปั่นของฝ่ายสถาบันด้วยความนิยมปลุกปั่นด้วยปลุกปั่นมานานแล้วครับอ๋อเพราะว่าเขามีการปลุกปั่นเรื่องคอมมิวนิสต์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ว่าคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของชาติแล้วก็ต้องการทำลายสถาบันกษัตริย์ก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มนภพลกระทิงแดงยิ้มเฮ้ยไม่ยิ้มไม่ยิ้มแล้วกระทิงแดงเฉยๆอ่ะเออนะฮะก็มีหลายกลุ่มเลยนะว่าพลกระทิงแดงอภิรักษ์จักรีลูกเสือชาวบ้านอภิรักษ์จักรีโอ้โหเต็มเต็มยศนะฮะคือกลุ่มพวกนี้ก็สนับสนุนหรืออุปถัมภ์หลักโดยกษัตริย์ภูมิพลนะครับอืมแล้วก็ราชวงศ์ทั้งหมดนั่นแหละครับก็เป็นอะไรที่ในทางสถาบันกษัตริย์ก็ทราบดีว่าเวลาเหตุการณ์เกิดไปปุ๊บเขาจะถูกเชื่อมโยงได้ง่ายเพราะว่าทุกหน่วยงานที่มากระทำเนี่ยมีคอนเน็กชันเชื่อมโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์ทั้งหมดใช่คนที่มีส่วนในการปราบปรามนักศึกษาวันนั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์ทั้งหมดนะครับโดยเพราะกับภูมิพลเองด้วยซ้ำเป็นผู้ประถมหลักอย่างเป็นทางการครับก็จะเป็นตำรวจชาวเวนชายแดนลูกเสือชาวบ้านครับแล้วคนกระทิงแดงพวกนี้ก็คือมันจะมี2กลุ่มคือกลุ่มติดอาวุธก็คือตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็กลุ่มไม่ติดอาวุธก็คือกลุ่มลูกเสือชาวบ้านคือคนทั่วไปแต่ว่าก็เข้ามาช่วยเขาเรียกว่าไงกระทำทำเรานะครับครับครับคือมันทุเรศนะมันภาพมันภาพน่าเกลียดจนกระทั่งFacebook เนี่ยต้องแจ้งเตือนว่าภาพที่คุณจะเปิดนี่เป็นภาพที่อุจจาตาอะไรทำนองนั้นอ่ะคุณจะเปิดเดี๋ยวหรือไม่ขนาดนั้นก็เลยเชียวพี่น้องเออก็เป็นภาพแห่งชวนสยดสยองซึ่งไม่น่าเชื่อมันครั้งหนึ่งฮะมันจะเกิดในระบบคิดของคนไทยเออนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการล่าแม่มดนะฮะอืมในยุคนั้นมีเรื่องของการเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงรอยต่อปีถัดจากการพ่ายแพ้สงครามปลดปล่อยชาติลาวแล้วก็มีการในช่วงสงครามเนี่ยสั่งสมความโกรธแค้นในทางชาติพันธุ์มาตลอดคือ6ตุลา19 18เนี่ย18เนี่ยมีการเพิ่งแพ้สงครามมาไอ้ประเภทเพื่อนบ้านเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มเจ้าได้ใช่เออนะกลัวมากแล้วก็มีความโกรธแค้นจากการสู้รบเมื่อตอนที่พ่ายแพ้สงครามมาด้วยมหาศาลแล้วก็อาวุธต่างๆที่เอามาที่จากสงครามแน่นอนทั้งปืนคอทำลายรถถังนะครับปืนคอทำลายรถถังปืนกล M16 อาร์กมันไม่เคยมีการเอาออกสงครามจากในปีก่อนหน้านั้นนะครับที่มีการรบตามแนวชายแดนระหว่างกันสงครามปลดปล่อยประเทศเพื่อนบ้านครับก็ปรากฏว่าเอามาลงกับนักศึกษาซะงั้นใครเป็นเขาจะพยายามแบบสืบหาสอหาให้ได้ว่าใครเป็นคนที่ไม่ใช่สำเนียงกรุงเทพอ๋อเออใครเป็นนักศึกษาที่ทำไมต้องแยกอ่ะกรุงเทพไม่แต่จังหวัดกลัวว่าจะมีคนที่เป็นเขาเรียกว่าพวกสังคมนิยมพวกคอมมิวนิสต์แฝงตัวมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาเป็นนักศึกษามาจัดตั้งมาทำงานการเมืองเพื่อล้มล้างสถาบันอยู่ในธรรมศาสตร์เขามีความเชื่อว่าอย่างนั้นเหรอเขามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาก็กระทำด้วยความเชื่อนั้นโอ้คือไปเจอใครหรือว่าอะไรที่ท่าทางไม่เหมือนคนไทยไม่เหมือนคนปกติในนักศึกษาพวกนี้ก็จะถูกเอามาลากมาแขวนคอทั้งที่แบบจะตายอยู่แล้วถูกยิงถูกอะไรจะตายอยู่แล้วก็ถูกลากกลับมาแขวนคอนะครับแล้วก็เอาไปเผาแสดงว่ามีการปล่อยข่าวเฮ้ยพวกแกแฝงตัวมาเพราะทั้งมีกรณีอุโมงค์ธรรมศาสตร์ไงเออแล้วก็มีการข่มขืนกระทำชำเราสตรีนักศึกษาซึ่งพอไปสืบค้นเรื่องของภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่แถวชัยภูมิ
แต่พอไปๆมาๆก็ถูกเปลี่ยนสถานที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดไปชันสูตรอยู่อุดรก็มีเรื่องของการเลือกเหยื่อด้วยว่าเป็นคนภูมิลำเนาต่างจังหวัดเป็นคนแถบเขาเรียกว่าอะไรหลังจากสงครามปลดปล่อยเพื่อนบ้านมันก็มีเรื่องของการเขาเรียกว่าการข่าวที่อ้างว่าคนเหล่านี้แทรกซึมเข้ามาในกระบวนการศึกษามาเข้ามาในมหาวิทยาลัยมาจัดตั้งกันเขาเรียกว่าอะไรทำลายชาติอยู่ในมหาลัยเขาก็ใช้ความเชื่อนั้นอ่ะเอาปืนอะไรเข้ามายิงใส่มหาลัยเพราะความเกลียดคอมมิวนิสต์เลยเพราะลบกับคอมมิวนิสต์มาแล้วแพ้เมื่อปีก่อนมาจัดเต็มสายนักศึกษาเลยก็ใช่นะแล้วก็อ้างว่านักศึกษามีอาวุธมีกระบวนการที่ต้องการปราบปรามนักศึกษามาตั้งแต่มาทั้งปี19ครับไม่ว่านักศึกษาไปเคลื่อนไหวเพื่อช่วยชาวบ้านช่วยชุมชนหรือเรียกร้องสิทธิให้กับคนต่างๆก็จะโดนฝ่ายนั่นแหละฝ่ายเครือข่ายกษัตริย์เล่นงานมาตลอดนะครับตอนแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์มาตลอดนะครับอาจจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็โดนเหมาหมดนะครับว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเพราะตอนนั้นคือความกลัวอย่างที่บอกมาว่าประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แถบเอเชียตะวันออกนี่ก็เป็นโดมิโนของสังคมนิยมครับสังคมนิยมค่อนข้างเยอะไปเป็นเวียดนามลาวและแน่นอนเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่อเมริกาจะไม่รู้เรื่องอเมริกานี่คือเขาโคกับไทยอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าวิกิลีกหรือว่าอะไรต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าอเมริการับรู้ตลอดเหตุการณ์นี้และกษัตริย์ภูมิพลเองก็ไปปรึกษาทูตอเมริกันนะฮะถึงเรื่องจะทำยังไงให้ลบล้างภาพลบของสถาบันจากเหตุการณ์นี้ได้เพราะมันเกิดภาพลบขึ้นไปใช่ใช่อันนี้มาจากการเปิดเผยวิกิลีกที่อาจารย์สมศักดิ์แกเอามาแปลนะครับว่าแล้วที่สำคัญคืออเมริกันนี่ก็เป็นหัวหอกหลักในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ใช่ฮะยุคนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามกับเวียดนามในยุคนั้นแล้วก็เป็นหัวหอกหลักในการโพรพาแกนดาภูมิพลครับใช่เพราะปกติกษัตริย์เพื่อเอากษัตริย์ไปสู้กับคอมมิวนิสต์เออนั่นแหละฮะก็ต่างกันต่างพึ่งพาอาศัยกันนะคือภูมิพลก็ใช้ CAA ป้องกันสถานะตัวเองโดยให้อนุญาตให้เครื่องบินมาจอดเอาไปบอมเพื่อนบ้านเออนี่แสดงว่าให้เห็นชัดเจนว่าจริงๆอเมริกันก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้แคร์เรื่องประชาธิปไตยไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์คือเขาแค่แคร์ว่าจะร่วมอะไรได้อะไรเอออะไรประมาณนี้ถ้าเขาแคร์ประชาธิปไตยเขาไม่เอาเจ้ามาเป็นแบบเมียมเป็นเครื่องมือหรอกเออมึงเอาเจ้ามากดขี่คนไทยด้วยกันไอ้เหี้ยการปกครองไทยในยุคนั้นก็แน่นอนปกครองโดยคณะรัฐประหารเป็นหลักนะครับใช่ใช่ก็จะเป็นยุคสลิดยุคถนอมมาจนถึงแม้ตอนหลังยุคถนอมก็มีเหตุการณ์14ตุลาที่ทำให้เอาประชาธิปไตยคืนมาได้บ้างแต่แน่นอนกษัตริย์ก็ไม่ได้ต้องการตรงนั้นขนาดนั้นเหตุการณ์มันพาไปก็เขาเรียกว่าไงปี16ก็เหมือนชัยชนะของฝ่ายนักศึกษามันก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกว่าไงฝ่ายกษัตริย์คือข่ายกษัตริย์เขาก็เริ่มรู้สึกว่าโดนคุกคามแล้วเพราะนักศึกษาชนะไงสันคลอนไม่มั่นคงเออเขาก็เลยเริ่มกลัวแล้วมาใกล้วางเต็มทีแล้วมาใกล้วางเต็มทีแล้วเขาก็เลยแค้นนักศึกษาในตอนนั้นมากเขาเลยพยายามจัดตั้งเขาไม่ได้แค่แค้นนักศึกษาอย่างเดียวเขาแค้นหมดเพราะทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาเข้าไปในกองล่าสังหารคนที่ไม่พูดภาษาไทยข้างในที่ใครทั้งหมดเป็นพวกแกวพวกยวนพวกสายเป็นซ้ายหาอะไรเจอเห็นความเป็นซ้ายเขาจะฆ่าหมดแหละความเป็นซ้ายเขาจะเหมาเป็นคอมมิวนิสต์หมดนะครับแล้วก็อันเผอิญไปโชคดีว่าอาจารย์สมศักดิ์แกรอดจากกระสุนเออทั้งนั้นนี่คือแกอยู่ในโซนของเวทีนะครับบนเวทีข้างหน้าเวทีใช่ก็ถ้าว่ากันจริงๆแกก็ทำงานในกลุ่มของประสานงานพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยแต่ว่าเดี๋ยวๆถ้ายุคนั้นมีประเทศไทยพรรคคอมมิวนิสต์ถ้ายุคนั้นมีสไนเปอร์นี่สมศักดิ์จะโดนส่องไหมอ้าวโหจะเหลืออะไรมีนะเพราะมีสไนเปอร์นะเห็นหน้าธรรมศาสตร์ในคลิปมีสไนเปอร์แล้วตอนนั้นอาจารย์สมศักดิ์เขายังไม่ได้ถึงกับดังอะไรมากตอนนั้นที่ดังเป็นแค่แกนนักศึกษาอยู่เพราะคนที่ดังจริงๆคือใครนะที่เป็นแกนนำอาจารย์ธงชัยไม่ใช่มีคนนึงเสกสรรไม่ใช่อ่ะชื่ออะไรวะคนนี้แหละไม่ใช่มันมีคนนึงเด่นสุดเลยในตอนนั้นสุธรรมแสงปทุมอ๋ อติดคุกด้วยเออติดคุกด้วยแล้วก็ออกมาตอนนั้นที่มีเกียงศักดิ์ชมนันไปพาเข้าพบแล้วก็ทำของให้กินแล้วผมสารก็เล่าให้ฟังอยู่ตอนนั้น
ไปทั้งก๊กเลยที่ติดคุกสมศักดิ์ก็อยู่ในนั้นด้วยธงชัยด้วยสุธรรมแสงปทุมเป็นแกนนำที่เขามีเพลงแต่งจากพี่จิ้นก็แต่งให้สุธรรมแสงปทุมที่อยู่ในคุกนี่แหละเพลงนั้นแหละแล้วก็เพลงอะไรนะอะไรนะเปิดประตูคุกให้เพื่อนป่ะไม่ใช่อีกเพลงนึงเปิดประตูคุกให้เพื่อนใช่เพลงชื่อเพลงเปิดประตูคุกให้เพื่อนนะฮะมีเพลงนึงป่ะอันนั้นเปิดประตูคุกรอเพื่อนเฮ้ยก็สลับมาลองมาลองฟังเพลงดีกว่าพูดถึงเพลงก็มาฟังเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละเริ่มที่เพลงนี้เลยนะดีไม่เนิร์ดนะก็เป็นเพลงที่คุณจิ้นพี่จิ้นกรรมชนนะครับแต่งให้คุณสุแต่งถึงคุณสุธรรมแสงปทุมที่ถูกคุมขังในคุกอยู่หลังจากเหตุการณ์6ตุลานะครับผ่านไปแล้วก็แกนนำนักศึกษาบางส่วนก็ถูกจับหลายส่วนก็เข้าไปหลบหนีในป่านะครับก็เก็บเอาความขับแค้นเข้าไปจับปืนสู้กับอำนาจรัฐนะครับเรามาฟังเพลงเปิดประตูคุกให้เพื่อนครับเจ็บแค้นถูกพวกมันทำเอาเพื่อนเราถูกพวกมันจับไปมันจะทารุณพวกเธอเพียงใดเธอคงมองไม่โดนพวกมันทรมานตารางที่มันขังพวกเธอนั่นแหละคือเครื่องชี้ประจานความร้ายเลวของพวกมันเผด็จการที่มันร้ารานดีทาพลานมวลประชาแค้นสุดแค้นใจมันต้องใช้นี่เลือดนี้กลับมาจะมุ่งไปยังถิ่นพนารวมกับมวลประชาช่วงชิงชัยของเราคือเมื่อประชาได้ชัยเมื่อเราได้โค่นมันล้มด้วยปืนมาไขประตูคุกเอาเพื่อนคืนเราจะสู้ไปยัดยืนจนได้ชัยมามันต้องใช้นี่เลือดนี้กลับมาจะมุ่งไปยังถิ่นพนารวมกับมวลประชาช่วงชิงชัยของเราคือจะกลับมาเมื่อประชาได้ชัยเมื่อเราได้โค่นมันล้มด้วยปืนมาไขประตูคุกเอาเพื่อนคืน
เราจะสู้ไปยัดยืนจนได้ชัยมามาไขประตูคุกเอาเพื่อนคืนเราจะสู้ไปยัดยืนจนได้ใช่ไหมเพลงเปิดประตูคุกให้เพื่อนนะครับแต่งโดยพี่จิ้นกรรมชนซึ่งเขียนถึงคุณสุธรรมแสงปทุมที่ติดคุกในเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์6ตุลาได้ผ่านหมดไปเขามีการจับกุมแกนนำนักศึกษาก็ได้มีการเขียนเพลงนี้ให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็เรียกร้องถึงการกลับไปสู้เพื่อปลดปล่อยเพื่อนในคุกออกมาด้วยการจับปืนร่วมต่อสู้กับ อำนาจรัฐไทยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีอีกอยู่บทเพลงหนึ่งที่แต่งขึ้นในเขตงานทางใต้นะครับโดยคุณโสพลปานสุขนิรันดร์ครับนะครับก็ชื่อเพลงว่ารอยแค้น6ตุลานะครับก็เป็นเพลงที่แต่งโดยนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเพื่อนถูกกระทำชำเราถูกจับกุมคุมขังถูกเค้นฆ่าแล้วก็แต่งเป็นบทเพลงนี้ออกมานะครับก็ลองฟังในเขตงานเคียนซาก็จะมีคนเห็นเพื่อนล้มลงเลือดหลั่งรินไหลแสนแค้นดวงใจเหลือจะบั่นเทาขืนใจต่อหน้าแขวนคอไฟเผาเพื่อนเรายังสู้สู้อย่างไม่หวั่นไหวไม่ยอมก้มกายให้เหล่าทรชนสู้จนชีวาต้องดับสิ้นไปโถมกายเพื่อสร้างหนทางเอาไว้ให้เราก้าวไปพ้องไทยสิ้นถูกลำเข็นยังฟังถึงภาพ6ตุลาด้วยความแค้นแน่นอุราจึงมาจับปืนเข้าเป็นทหารประชาอยู่ป่ามุ่งหน้าบำเพ็ญเร่งศึกษาเพื่อจะไปเข็นแก้แค้นแทนวีรชนเพื่อมวลประชาได้สุขสบายชีพนี้พลีให้เพื่อประชาชนขอให้เพื่อนอย่าได้ห่วงกังวลจะขอสู้จนท้องฟ้าสีทองอำไพยังฟังตรึงภาพ6ตุลาด้วยความแค้นแน่นอุราจึงมาจับปืนเข้าเป็นทหารประชาอยู่
ป่ามุ่งหน้าบำเพ็ญเร่งศึกษาเพื่อจะไปเข็นแก้แค้นแทนวีรชนเพื่อมวลประชาได้สุขสบายชีพนี้พลีให้เพื่อประชาชนขอให้เพื่อนยาได้ห่วงกังวลจะขอสู้จนท้องฟ้าสีทองงามไพก็คล้ายๆเพลงลูกกรุงอยู่เพลงหนึ่งเห็นลมละเมอเพ้อวาดภวาอันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยเพราะว่าเอาจริงๆต้องบอกเขาไปคิดใหม่ในป่าไม่ทันหรอกยุคสมัยนู้นเขามักจะไม่ค่อยคิดทำนองเองมักจะก๊อปเพลงคนอื่นเมื่อประมาณ5ปีแล้วเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์แกเคยโพสต์ว่าปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณี6ตุลามันไม่มีวันได้ข้อยุตินะครับจนกว่าจะได้เปิดให้มีการอภิปรายอย่างเต็มที่ในประเด็นว่าสถาบันกษัตริย์มีบทบาทหรือความเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์นั้นหรือไม่เพียงใดนะครับคือจะสืบไปทางไหนก็สืบไม่สุดอะทุกวันเนี่ยสืบไปไหนก็พูดไม่ได้ไงในตอนแล้วก็พูดได้ก็จะเคลียร์ครับแล้วก็เมื่อวันที่4ตุลาเมื่อ2ปีแล้วนะจอมศักดิ์แกโพสต์ว่าการจัดงานรำลึก6ตุลากับการเผชิญหน้ากับความจริงนะครับปัญหาความรับผิดชอบของสถาบันกษัตริย์และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างขบวนนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในที่สุดแล้วสังคมไทยจะยอมรับและจัดการอย่างถูกต้องคำชุดเชิมกับ6ตุลาได้ทุกฝ่ายจะต้องพร้อมเผชิญหน้ากับความจริง2เรื่องสำคัญก็คือ 1. ความจริงที่ว่าสถาบันกษัตริย์คือองค์กรรัฐที่มีความรับผิดชอบทางการเมืองและทางคุณธรรมPolitical and moral responsibility มากที่สุดต่อการนองเลือดที่เกิดขึ้นและ2ความจริงที่ว่าขบวนนักศึกษาในขณะนั้นอยู่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพกท.และมีทัศนคติและมีทิศทางการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิวัติแบบพกท.นะครับทำนองเดียวกันกับกรณีของ553นะครับการยอมรับความจริงที่ว่ามีกำลังติดอาวุธของเสื้อแดงบางส่วนและกรณีปี5657ที่ว่าฝ่ายเสื้อแดงใช้อาวุธโจมตีกปปส.ทำให้มีผลคนไม่เกี่ยวข้องรวมทั้งเด็กเสียชีวิตหรือความผิดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กรณีเหมาเข่งไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างความชอบธรรมให้กับการใช้ทหารปราบปรามทำให้มีประชาชนเสียชีวิตเป็นร้อยและบาดเจ็บนับพันและไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างให้ความชอบธรรมให้กับการรัฐประหาร57ที่ขบวนการนักศึกษาการที่กระบวนการนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนปฏิวัติพกท.ก็ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างความชอบธรรมให้กับการฆ่าหมู่นองเลือด6ตุลาและความรับผิดชอบทางการเมืองและทางคุณธรรมของสถาบันกษัตริย์ต่อเหตุการณ์นั้นได้นะครับก็คือว่านั่นแหละก็เป็นเรื่องของเกี่ยวข้องอะไรกับ6ตุลาแล้วก็มีเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับงาน5ธันวามหาราชเนี่ยที่จัดขึ้นที่สนามหลวงเนี่ยดังที่เห็นกันนี้จัดครั้งแรกสุดหลัง6ตุลา19คือวันที่5ธันวาคม2519เป็นครั้งแรกครับแล้วก็เป็นมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการครับรวมถึงการแก้มาตรา112ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งด้วยที่ทำขึ้นหลังกรณีนองเลือดครั้งนั้นเพื่อเสริมความมั่นคงสถานะของสถาบันกษัตริย์ครับการตั้งวัน5ธันวามหาราชขึ้นมาแล้วก็มีการเฉลิมฉลองอะไรใหญ่โตเพื่อกลบเกลื่อนเสริมความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์จากเหตุการณ์ปีเดียวกันนั่นคือ6ตุลา19นะอันนี้ก็เป็นโพสต์เก่าๆของอาจารย์สมศักดิ์เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับซึ่งปีนี้แกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงไม่มีใครอัปเดตข่าวอะไรเลยนะขอให้แกสบายดีแกก็คงไม่ค่อยโพสต์อะไรหรอกวันนี้เพราะว่าแกค่อนข้างเขาเรียกว่าความรู้สึกค่อนข้างหนักกับวันที่6แล้วไม่ค่อยโพสต์เท่าไหร่มีอยู่โพสต์หนึ่งซึ่งของอาจารย์สมศักดิ์เจียมโพสต์ในวันที่6ตุลาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไม่แน่ใจว่าเคยอ่านไปหรือยังใน2ปีก่อนจากอ่านอยู่แล้วองค์สุรศรีมีทำสองปกครองอย่างทรงพระเมตตานะครับก็คือเป็นเรื่องการเรียบเรียงรวบรวมทัศนคติของในหลวงภูมิพลต่อเหตุการณ์6ตุลาคมนะฮะแล้วก็มีตอนนึงที่อยากจะอ่าน
แค่บางส่วนให้ฟังนะของอาจารย์สมศักดิ์นะครับก็สิ่งที่ควรสะดุดใจต่อผู้อ่านบันทึกนี้คือเหตุการณ์ฆ่าหมู่สยดสยองที่ช็อกชาวโลกเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆแต่ในหลวงมิได้ทรงแสดงพระอาการสลดพระทัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่จริงทรงมีท่าทีในลักษณะพยายามแก้ต่างให้กับเหตุการณ์นั้นด้วยการโทษขบวนนักศึกษาในวงเล็บความเชื่อของพระองค์เรื่องการนำเรื่องผู้นำนักศึกษามีเงินซื้อรถและอื่นๆก็เหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อฝ่ายขวาในขณะนั้นซึ่งไม่เป็นความจริงเลยนะในวงเล็บปิดความจริงคือสิ่งที่พระองค์กังวลพระทัยมากกว่าในขณะนั้นคือเรื่องที่จะพยายาม PR แก้ภาพลักษณ์ที่เสียหายไปต่อชาวโลกอันเนื่องมาจากการนองเลือดและการรัฐประหารนั้นทั้งในระหว่างที่มีพระราชดำรัสกับเซอร์โคและนายแมคโดนัลด์และในเวลาใกล้ๆกันเช่น10วันต่อมาเมื่อทรงขอคำแนะนำจากทูตสหรัฐว่าจะแก้ภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างไรนะครับก็ขอให้สังเกตว่ายังทรงยืนยันต่อทูตผ่านราชเลขานุการในพระองค์ว่านักศึกษาเนี่ยเป็นฝ่ายยั่วยุให้เกิดการนองเลือดและการรัฐประหารทูตสหรัฐตอบว่าคงไม่มีทางแก้ผลสะเทือนจากภาพถ่ายและรายงานทางทีวีเกี่ยวกับการนองเลือดครั้งนั้นได้นะครับไม่เพียงแต่อันนี้ต่ออาจารย์สมศักดิ์ต่อไม่เพียงแต่มิทราบขออภัยไม่เพียงแต่มิได้ทรงแสดงพระอาการสลดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลานั่นเองดังที่ผมได้แสดงให้เห็นในหลายปีก่อนทรงส่งพระบรมไปที่ชุมนุมลูกเสือชาวบ้านที่ลานพระรูปเพื่อแสดงความห่วงใยต่อลูกเสือชาวบ้านในวงเล็บราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์หรือสนามหลวงไม่มีอะไรเลยที่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ก็เสด็จเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บและเสด็จงานศพของลูกเสือชาวบ้านผู้หนึ่งที่เสียชีวิตจากการบุกเข้าไปในธรรมศาสตร์ซึ่งเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรทรงยกย่องว่าการกระทำของเขาสมควรแก่การเชิดชูเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับดูบทความของอาจารย์ศักดิ์เราสู้หลัง6ตุลานะครับก็ยิ่งกว่านั้นเห็นได้ชัดจากที่ทรงมีพระราชดำรัสต่อเซอร์โคและนายแมคโดนัลด์นะครับว่าทรงเห็นชอบกับการรับประหารของคณะทหารที่อาศัยการสังหารหมู่นักศึกษาเป็นบันไดในครั้งนั้นเซอร์โคมีโทรเลขถึงลอนดอนในอีก4วันต่อมาเล่าถึงการเข้าเฝ้าในวันที่9ตุลาว่าตลอดเวลาการเข้าเฝ้าในหลวงอยู่ในอารมณ์ทั้งหมดที่เห็นชอบกับคณะทหารอย่างแน่นอนมากๆนะครับมีแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยตามอันนี้แล้วก็ในอีก2เดือนต่อมาก็ทรงมีพระราชดำรัสต่อสาธารณะในลักษณะเดียวกับที่ทรงมีต่อเซอร์โคและแมคโดนัลด์คือทรงเชียร์ระบอบเผด็จการทหารขณะนั้นนะครับแล้วก็มีติดตามในโพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์และท้ายที่สุดทรงมีพระราชดำรัสปีใหม่2520ทรงกล่าวว่าในรอบปีที่แล้วประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรเมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกันเป็นไปไม่ได้ว่าจะหมายถึงเรื่องอื่นหรือทรงมีเรื่องอื่นในประเทศไทยนอกจากการลุกขึ้นกำจัดนักศึกษาเมื่อ6ตุลาของพลังฝ่ายขวานะครับในวงเล็บการแสดงออกของประชาชนคนไทยในคำของพระองค์ซึ่งทำให้รู้ใจกัน นะครับแล้วก็ประเด็นว่าในหลวงทรงสั่งให้พลังฝ่ายขวาเข้ากวาดล้างนักศึกษาเมื่อ6ตุลาจนเกิดการนองเลือดอย่างสยองเช่นนั้นหรือไม่คงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยเด็ดขาดอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือกำลังที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าหมู่ในวันนั้นไม่ว่าจะลูกเสือชาวบ้านหน่วยพลร่มตะเวนชายแดนหรือกำลังตำรวจภายใต้การนำของตำรวจอย่างชุมพลโลหะชาละล้วนแต่เป็นกำลังที่อยู่ในความอุปถัมภ์หรือใกล้ชิดแวดล้อมราชสำนักโดยตรงนะครับก็ในแง่นี้ดังที่ผมโพสต์เมื่อไม่กี่วันก่อนความรับผิดชอบทางการเมืองและทางคุณธรรมต่อการน้องเลือกครั้งเมื่อ6ตุลาอยู่กับสถาบันกษัตริย์อย่างแน่นอนก็เป็นการฟันธงของอาจารย์สมศักดิ์ว่าไม่ว่าจะสั่งหรือไม่สั่งแต่เครือข่ายและสิ่งที่ออกมาทั้งหมดปฏิเสธความรับผิดชอบทางการเมืองและทางคุณธรรมมิได้เป็นอันขาดไม่ได้แค่อุปถัมภ์โดยเขาแล้วตั้งตัวภูมิพลเองก็แสดงออกหลายอย่างที่ชัดเจนว่าสนับสนุนการสั่งฆ่าสนับสนุนคณะเผด็จการด้วยต่อให้เขาไม่ได้สั่งโดยตรงแต่เขาเห็นด้วยเพราะเขาไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วย
แล้วเขาเชียร์ด้วยเขาเชียร์มีคุยโค้ชเชียร์มีอะไรเยอะแยะน่ะก็อย่างที่เห็นครับก็จะปฏิเสธได้ยังไงว่าทุกวันนี้ฆาตกรที่ร่วมในเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทำร้ายข่มขืนฆ่านักศึกษาธรรมศาสตร์ไม่มีคนของกษัตริย์ล้วนๆทุกคนฆาตกรทุกคนในวันนั้นไม่มีใครทุกวันนี้ก็คือมีลมหายใจจนสุดท้ายไปไม่มีใครติดคุกไม่มีใครได้รับโทษอะไรเลยเพราะว่าโดยกษัตริย์ไม่เพราะประเทศไทยมีระบอบกษัตริย์ด้วยก็เลยอุปถัมภ์โดยกษัตริย์ก็เลยได้รับอภิสิทธิ์ไม่ต้องติดคุกทำที่อะไรก็ไม่ติดคุกใช้ลมหายใจสุดท้ายอยู่นอกคุกกันหมดอะทุกฆาตกรทุกคนที่ฆ่านักศึกษามานั้นอะใช่เพราะกษัตริย์เขาอุปถัมภ์เนี่ยเพราะประเทศไทยมีระบอบกษัตริย์ก็นั่นแหละก็นั่นแหละนะฮะดังนั้น6ตุลา2519ไม่มีทางถูกชำระได้อย่างแท้จริงถ้าประเทศไทยมีระบอบกษัตริย์เพราะจนผ่านมา42ปีคนในเหตุการณ์ที่มันเป็นฆาตกรแม่งตายหาจะหมดแล้วทุกคนแม่งไม่มีใครติดคุกเลยเพราะประเทศแม่งมีระบอบกษัตริย์เอ๊ะช่วงนี้หรือเปล่าคนพอที่เขาแต่งเพลงเราสู้ออกมาใช่เขาแต่งเพลงปี1ปีช่วงปลายปี18อ๋อเหรออืมปลายปี18มีพระราชดำรัสวันที่4ธันวาเขาเอาพระราชดำรัสนั้นมาแต่งเป็นเนื้อเพลงโอ้แล้วก็ภูมิพลก็ใส่ทำนองแมลัดก็คงมีบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณใช่ไหมคือเขาเอาสิ่งที่ภูมิพลพูดในวันที่4ธันวาคมปี18มาเรียบเรียงใหม่เป็นเนื้อเพลงโอ้จักรบาลผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนแต่งตอนนั้นจัดรายการอยู่ก็เห็นเลือดเอาข้อมูลมาอ่านแต่ว่าพอมิใช่เบาไปเซิร์ชดูใน Google มีแน่นอนประวัติเพลงเราสู้ว่าแต่งโดยใครน่ะคนนั้นเป็นคนที่เอาพระราชดำรัสของภูมิพลในปี18มาเรียบเรียงเป็นเนื้อเพลงแล้วภูมิพลก็ใส่ทำนองเองแมลัดก็คงช่วยด้วยในเรื่องคอร์ดในเรื่องอะไรเพราะเขาก็เป็นคู่หูกันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ขอสอบวันศุกร์มาละไอ้หน้าเฮียฟันธงนะฮะแต่ละเพลงขุนทองกลั่นจากกัญชามาทั้งนั้นนี่ไอ้เฮียรู้ดีจริงๆมึงนี่แล้วไงตอนเล่นดอนเขาก็แต่งจาก LSD เออไอ้เหี้ยมึงก็ไม่รู้ฮีรู้แต่ไอ้ฟันธงไอ้เหี้ยมึงมันอะไรก็แล้วแต่เพลงมันดีอ่ะก็แย้งมึงต้องมึงก็อิจฉากูไอ้เหี้ยมึงอิจฉาชีวิตกูอ่ะก็มาฟังเพลงที่เกี่ยวกับเพลงเราสู้เนี่ยมันมีอย่างนึงคือทางฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายออริจินอลหรือฝ่ายออฟฟิเชียลฝ่ายออฟฟิเชียลนะก็คือน่าจะวางหรืออะไรก็ตามเขาโกหกต่อประชาชนว่าแต่งในปีก่อนหน้านั้นปี16ปี17อะไรก็ไม่รู้ของเขาหรือก่อนหน้านั้นอีกที่ไม่ใช่เกี่ยวกับปี18 19เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะไม่ให้คนเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเพลงเนี้ยมันต้องการจะสื่ออะไรกันจริงๆนะครับเขาก็อาจจะเป็นเพลงรักชาติธรรมดานะแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งว่าต้องการกำจัดนักศึกษาและคอมมิวนิสต์ออกไปให้หมดนะครับโอ้เพลงนี้นะครับครับก็เนื้อหาของเพลงเราสู้คือแล้วก็ไม่ใช่เนื้อหาเพลงเราสู้อย่างเดียวเป็นเนื้อหาพระราชดำรัสในปีนั้นด้วยเนื้อหาเขาว่ายังไงพระราชดำรัสปีนั้นโอ้ยาวก็ไม่เอาหลักๆใจความหลักก็เพลงเราสู้นั่นแหละก็คือจะสู้คอมมิวนิสต์เพราะตอนนั้นน่ะอย่างที่บอกอ่ะลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วล้มเจ้าไปแล้วเขาเลยกลัวจัดก็เลยแต่งเพลงเราสู้ขึ้นมาเขาเลยมีพระราชดำรัสไม่ได้เราสู้หรอกมึงนี่แหละสู้ไอ้เหี้ยว่าสู้ให้กูหน่อยใครจะมาเอาตรงนี้ออกไปเราจะยืนจัดต่อสู้มันจนมาลองเล่นกันมาลองเล่นกันเลยแล้วเพลงไฟฟ้าเล่นทำไมก็มาฟังเพลงของพิวัตรบรรยากรเพลงของเป็นการเล่าเรื่องตอนหลังเหตุการณ์ที่การไล่ล่าในยุคนั้นก็มีการเข้าปงเข้าป่าอะไรกันนะฮะก็เลยไปภูพานกันครับก็ไปเที่ยวภูพานกันนะดินโสดมธรรมศาสตร์เด่นสู้ศึกได้จารึกมีเลือดอันเดือดดำ6ตุลาเพื่อน
เราไม่รอหีรอแต่เลยเลยห่วงลับมันแค้นครับเดือดระอุอกคู่ไฟเรามีเพียงมือเปล่ามันล้อมพรางระเบิดบาปกระสุนบ้ามาสาดใส่เสียงเตรงานศพศพสิ้นใจสนามหญ้าคลุ้งกลิ่นอายข่าวเลือดคนมันตามจับตามล่าข้าถึงบ้านอ้างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งโหเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนจึงเปลี่ยนหนทางสู่ขึ้นภูผานออกอกผู้พานคือชีวิตใหม่คือมหาวิทยาลัยคนกล้าหาญจากคนล้มไล่เฉดผ่าเด็ดการอันตรพานสัมดินายาหวังครองสู้กับปืนต้องมีปืนยืนกระหน่ำพักชี้นำตะวันแดงสาดแสงส่องจรยุทธ์นำประชาสู่ฟ้าทองกรรมาชีพลั่นกลองอย่างเกรียงไกรในวันนี้ลานโพธรรมศาสตร์อาจเงียบง่อยก็เพียงช่วงรอคอยสุวรรณใหม่วันกองทัพประชาชนประกาศชัยจะกลับไปกรีดเลือดพานล้างลานโพเสียงจากลานโพถึงภูพานครับครับของพิวัตรวรยังกูลเอาคุณถอนมีเพลงเก้าอี้ไม้สัตว์ไม่ใช่ที่เกี่ยวกับวันนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับจริงๆก็ไม่ใช่แค่วันนี้โดยตรงแต่ว่ามันก็มีหลายๆเรื่องในเนื้อเพลงมันจะพูดถึงหลายๆเรื่องเหตุการณ์หลายๆอย่างมาจากวิธีคิดของอันตาวาเรียลิสนะครับโดยที่เก้าอี้นี่เป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์6ตุลาที่ใช้ฟาดศพผู้เสียชีวิตที่เราก็เคยเห็นกันเป็นประจำนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับเป็นรูปที่นิยมที่สุดที่เราเห็นกันมากที่สุดนะครับคือเอามีคนเอาเก้าอี้ฟาดศพที่ถูกแขวนคออยู่ใต้ต้นมะขามนะครับ
ก็ชื่อเพลงว่าเก้าอี้ไม้สักนะครับเอาเวอร์ชันเร็วหรือเวอร์ชันช้า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 เดี๋ยวคุณสิครับคนจะได้ฟังเนื้อชัดชัดกันนะอันนี้เป็นเวอร์ชันป๊อปนะครับมันมีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันล็อกนะครับจะโหดกว่าพ่อบอกให้เราทราบซึ้งวันละ24ชั่วโมงแต่บอกว่าอะไรนะไอ้กาไปไล่เวลาด้วยตายิ่งใหญ่นะบอกให้เราท่องจำจดจำไว้จนขึ้นใจห้ามคิดห้ามสงสัยอะไรระวังนะเรากินกระบาดอาบอกให้เป็นเด็กดีรักชาติรักสถาบันพูดต่อหูมันทุกวันน้ำตาก็พาจะไหลกาแฟหน่อยไหมเก้าอี้ไม้สักกาแฟหน่อยไหมเก้าอี้ไม้สักไอ้พวกนี้ไม่ใช่คนไทยรู้ไว้สักบ้านนี้ใครใหญ่ทำไมเชื่อฟังมึงตายลูกเดียวฟาด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 มันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปเอาเก้าอี้ฟาดฟาดฟาดมันเข้าไปเอากาแฟสาดสาดสาดมันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปฟาดฟาดฟาดมันเข้าไปในน้ำความจงรักภักดีผมมิวนิดไม่บาปข้าเวลาบาปกว่าข้าคนรัฐธรรมนูญฉีกได้ในนามความจงรักภักดีรับประหารเพื่อสถาบันประชาชนมันยังโง่อยู่ไม่รู้ทันพวกทุนนิยมศักดินาซ้อนในพอเพียงกาแฟหน่อยไหมเก้าอี้ไม้สักกาแฟหน่อยไหมเก้าอี้ไม้สักไอ้พวกนี้ไม่ใช่คนไทยรู้ไว้ซะบ้านนี้ใครใหญ่ไม่ใช่ฟังมึงตายลูกเดียวฟาด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 มันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปเอาเก้าอี้ฟาดฟาดฟาดมันเข้าไปเอากาแฟสาดสาดสาดมันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปรักฟาดฟาดฟาดมันเข้าไปใครไม่กราบฟาดฟาดฟาดมันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปเอากาแฟฟาดฟาดฟาดมันเข้าไปเอากาแฟสาดสาดสาดมันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปฟาด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 มันเข้าไปใครจะรักฟาดฟาดฟาดมันเข้าไปให้เป็นน้ำความจงรักภักดีครับก็ประมาณนี้ครับครับมีเพลงเกี่ยวกับห
6ตัวลายเพลงนึงนะก็อยู่ในอัลบั้มบทเพลงของมิสเตอร์หายท่านหนึ่งนะครับผมเอาเพลงสากลมาเพลงอะไรครับโอ้ไอ้นี่เหรอไม่ได้ร้องนานมากเลยนะตั้งกีตาร์หน่อยไหมตั้งกีตาร์หน่อยเออมันจะกระชี้นิดหน่อยโอเคงั้นเออขออภัยพี่น้องคนประจำคุยไปก่อนเออคุยพี่น้องทักทายสวัสดีพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาสหัสทาสวัสดีนะครับคุณนารีคดีการคติการปะโถเอ้ยใครจะไปมีคดีการปะโถคุณนารีผมไม่ได้ใส่ฉลองพระเนตรนะครับขออภัยนะครับกลานะครับสวัสดีโอสระนะฮะมารายงานผลฟุตบอลนะครับเลสเตอร์ซิตี้ตามเอเวอร์ตันอยู่ฮะ1ประตูต่อ2นะครับกิติศักดิ์นะครับสวัสดีฮิวแมนไรท์เนาะเออคุณรัตลนกฤษเนาะลนกฤษนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะก็วันนี้เป็นปกติก็เป็นจะเป็นอาทิตย์ละครั้งอ่ะโดยประมาณที่ละครั้งจะเป็นไฟเย็นพวกประชาชนนะก็เป็นร้องรำทำเพลงการเมืองนิดหน่อยแต่ก็ครึ่งๆนะการเมืองสลับร้องเพลงมั่งก็ปกติการเมืองก็มีในรายการประจำทุกวันอยู่แล้วเออนะAre you coming to the tree where they strung up a man? They say murder tree. Strange thing that happened here. No stranger would it be if we met up at midnight in the hanging tree? Are you coming to the tree where the dead man called out?Voice love to flee. Strange thing did happen here. No stranger would it be if we met up at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I took you to run so we both be free?Strange thing did happen here. No strange would it be if we met up at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of rope side by side with me? Strange thing did happen here. No stranger would it be if we met up at midnight in the hanging tree.ต้นนี้หากเธอเคยมาที่นี่ที่เคยแขวนคอคนร้ายผู้ไม่จงรักภักดีเรื่องจริงสิ่งแสนประหลาดอาจเคยคุ้นขึ้นทุกทีเมื่อเราพบกันบนโคงไม้ภายใต้แสงราตรีต้นไม้ต้นนี้หากเธอเคยมาที่นี่ที่เขาบอกคนรักให้ลบหายไปทันทีเรื่องจริงสิ่งแสนประหลาดอาจเคยคุ้นขึ้นทุกทีเมื่อเราพบกันบนคบไม้ภายใต้แสงราตรีต้นไม้ต้นนี้หากเธอเคยมาที่นี่ที่ร่ำร้องให้เธอนั้นรวมฝันถึงอิสรีเรื่องจริงสิ่งแสนประหลาดอาจเคยคุ้นกันทุกทีเมื่อเราพบกันบนคบไม้ภายใต้แสงราตรีต้นไม้ต้นนี้หากเธอเคยมาที่นี่มาร่วมทางเคียงข้างฉันผู้เคยจงรักภักดีเรื่องจริงสิ่งแสนประหลาดอาจเคยคุ้นกันทุกทีเมื่อเราพบกันบนคบไม้ภายใต้แสงราตรี
where we fear no pain at gentlemanly dream, where we fear no pain and gentlemanly dream, ปลดปล่อยพันธนาการสู่จิตวิญญาณเสรีปลดปล่อยพันธนาการสู่จิตวิญญาณเสรี Where we fear no pain and chain from hanging tree Where we fear no pain and chain from hanging tree ปลดปล่อยพันธนาการสู่จิตวิญญาณเสรีปลดปล่อยพันธนาการสู่จิตวิญญาณเสรีลุงสว่างไม่ใช่ไม่ใช่เลยจะเป็นอะไรกันจอมลุงสว่างที่เป็นองคมนตรีใหม่เหรอแสดงว่าองคมนตรีสมัยนั้นองคมนตรีคนใหม่เห็นว่านามสกุลพ่อดีเลยยืมมาใช้ก่อนนะขนาดตำแหน่งก็ยืมมาจะไปเพลงต้นมะขามสนามหลวงนะครับนะครับคุณนาลีคติกานี่ไปเป็นคนเมืองนี่เนาะโอ้เมืองขนาดล่ะบ่ได้ฟังเพลงนี้เลยคิดถึงไฟเย็นสมัยแรกๆเนอะยินดีนะจ๊ะนักประเจ้าเนอะน้อยก็มีหน้าที่กล่อมบันเทิงฮือหมูปี้ๆได้รับฟังขอบคุณสำหรับพวงมาลัยนะครับค่าละ 20,000 นะฮะโอ้ 20,000 กีบเฮ้ยล้อเล่นเย็นก็นอกจากวันที่6ตุลาพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่7ตุลาต้องเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นลามไปถึงวันที่13ตุลาด้วยนะครับก็ปีนึงจะร้องเพลงนี้ไม่บ่อยนะครับก็จะร้องเพลงนี้ในช่วงเดือนนี้แหละวันที่7ตุลา251มีหญิงคนหนึ่งเข้าตายอุดมการเธอแม้เป็นอย่างไรแต่เธอรับใช้เสือ13ตุลา251มีหญิงคนหนึ่งเข้ามางานศพเธอคนนั้นเป็นนั้นรู้ว่าคนไทยตาสว่างทั่วแผ่นดินก่อนนั้นก่อนนั้นคุ้มคืนคุ้มคืนแต่ดาวแก่นำอ้างเธออ้างเธอบัดนี้ไม่เหลือชัดเจนขอบคุณที่เธอช่วยทำให้เห็นแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรวีรกรรมของเธอเมื่อปี51เปลี่ยนแปลงการเมืองของไทยผมรับรู้เบื้องหลังว่าใครทำลายคนไทยตลอดมาก่อนนั้นการจับแก้นำอ้างเธออ้างเธอบัดนี้บัดนี้ไม่เหลือชัดเจนขอบคุณขอบคุณที่เธอที่เธอช่วยทำช่วยทำให้เห็นแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรวีรกรรมของเธอเมื่อปี51เปลี่ยนแปลงการเมืองของไทยผู้ทนรับรู้เรื่องหลัง
ว่าใครทำลายคนไทยตลอดมาทุกคนรู้แล้วเบื้องหลังว่าใครคนไทยตาสว่างเพื่อแผ่นดินครับก็เหตุการณ์วันที่7ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่สูญเสียอยู่นะครับในปี51ก็คือมีผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมตอนนั้นเป็นรัฐบาลของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับครับก็หลังจากนั้นมาก็เป็นช่องนะครับให้ฝ่ายที่ต้องการกำจัดระบบทักษิณที่เขาอ้างนะครับก็คือได้ทำการยุบพรรคพลังประชาชนนะครับในยุคนั้นครับครับแล้วก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทนนะครับต่อเป็นอย่างนั้นซึ่งแน่นอนฝ่ายที่เป็นฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐหรือฝ่ายขวาหรือฝ่ายที่เป็นเครือข่ายสถาบันกษัตริย์เนี่ยแหละก็คือเขาต้องการกำจัดตรงนี้ออกไปนะครับก็โดยที่ไม่สนใจว่าฝ่ายที่สนับสนุนตัวเองจะต้องเสียชีวิตเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันเขาจะเอาตรงนี้มาเป็นเครื่องมือด้วยแต่ในตรงนี้ในข้อเสียตรงนี้มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือวันที่13ตุลาหลังจากนั้นประมาณ6วันก็มีงานศพของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์7ตุลาก็คือคุณโบอัคคณาประดับปัญญาวุฒินะครับก็ได้มีบางคนนะครับก็คือคุณรัชนีศิริกิจกับคุณจุฬาภรณ์ไปร่วมงานศพด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าน้องโบเป็นเด็กดีช่วยปกป้องสถาบันโอ้นะฮะอันนี้ก็ทำให้ชัดเจนกันไปกลายเป็นวันตาสว่างแห่งชาตินะครับ23ตุลาคม51ครับทำให้รู้ว่าก่อนหน้านี้ที่กลุ่มพันธมิตรอ้างสถาบันอ้างราชินีอ้างพระสุรเสียงอะไรก็กลายเป็นเรื่องจริงพระบรรคอก็เป็นเรื่องจริงแล้วว่าราชินีสนับสนุนพันธมิตรจริงๆด้วยนะครับแล้วแม้แต่คุณราชินีศิริกิจก็อ้างเองนะว่าภูมิพลก็เห็นดีเห็นงามตรงนี้ด้วยนะครับก็เอาเงินมาให้ด้วยนะครับอ้างเป็นเงินภูมิพลนะครับซึ่งจริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงแต่น่าจะจริงครับครับป้าจอมครับขอย้อนไปเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วเพลงของพี่จิ้นกรรมชนนี่โผล่มาตอนไหนถ้าหากฉันเกิดเป็นบนเวทีวงกรรมชนอ๋อมีการร่วมเวทีกับอาจารย์สมศักดิ์เจียมช่วงยุคนั้นก็มีกรรมชนถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไฟเย็นก็กรรมชนเกิดช่วงปี17หลังเหตุการณ์เดือนตุลา16อ๋อสําหรับ19นี่คือ6ตุลาช่วง6ตุลานี่ยังอยู่ยังเหนียวแน่นบนเวทีแน่นอนน่าจะมีการเล่นเพลงกันมาชนกันบนเวทีอ๋อแน่นอนแล้วก็คงจะสักเพลงนึงเนาะเป็นเพลงของพี่จิ้นเพื่อมวลชนเพื่อมวลชนนะคืออะไรดี4ก็พอเนาะถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทมกายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายอมพลีให้มวลชนที่ทุกทนขอพลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่พอบินที่พอบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลสักไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะพบกายเป็นทางของมวลชนชีวาย
อบลีให้มวลชนที่ทุกทนขอพี่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งขอพี่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งแล้วก็มีเดี๋ยวนะมีเพลงเกี่ยวกับ6ตุลาอีกของหน้าหงาหรือเปล่านกสีเหลืองคุณร้องได้ไหมถ้าเกิดได้จะร้องได้อืมอะไรของเขาหน้าที่ป้านิดชอบขึ้นมาร้องบนเวทีเพลงนี้เวลาไปตั้งเวทีแถวนั้นทีไรโอ้แกคนตุลาแกขึ้นมาร้องเองเลยจากเมืองพ่อเหมือนกันนะพ่อเหมือนกันเพลงใครก็ช่างแต่ความหมายไม่คือในยุคนั้นเขาก็แต่งด้วยอุดมการณ์นั่นแหละวันนั้นแหละวันนี้ก็คือวันนี้ไงวันนี้ก็คือวันนี้ในยุคนั้นก็คาราวานมีแต่งมีสองชุดสองอัลบั้มออกมาช่วงปี18ก็มีอัลบั้มแรกคืออัลบั้มคาราวานแล้วอัลบั้มสองอัลบั้มอเมริกันอันตรายคือก็อย่างน้อยน้าหงาก็เคยปลุกปัญญาคนมาในระดับหนึ่งเอาจริงๆเอาจริงๆจริงๆเนื้อเพลงหลายเพลงดีมากๆในคาราวานแต่ปลุกแล้วไปไม่สุดแน่ดิก็ยังดีก็ยังดีไงก็ยังดีได้แค่ก็ยังดีมาลองเพราะว่าจริงๆคนยุคนั้นก็เขาก็รู้จักกันแต่เพลงของน้าหงาอะไรใช่จริงๆแล้วคือจะพูดถึงเดือนตุลาเนี่ยถ้าไม่พูดถึงหน้าหงาเนี่ยดูจะไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับเขาเท่าไหร่เอาจริงๆนะกลางปีลีกบินจากเมืองเจ้านกสีเหลืองจากไปเจ้าบินไปสู่เสรีบัดนี้เจ้าชีวาวายเจ้าเหินไปสู่ห่วงหาเมฆขาวถามเจ้าคือใครอาปีกด้วยแสงตะวันเข้าฝันถึงโลกสีใดเจ้าคือวิญญาณเสรีบัดนี้เจ้าชีวาวา
ประมาณนี้นะครับก็ไม่เคยร้องไม่เคยนี่ไปคนกับควายได้ไหมเวลาเดี๋ยวมีขอเพลงนี่ได้ไหมโชคดีที่มีในหลวงคนกับคนทำนาภาษาคนกับควายทำนาภาษาควายคนกับควายความหมายลึกเฮ้ยเฮ้ยลึกล้ำทำนามาเนินนานแข่งขันการงานมาเนินนานสำบานเหนื่อยมาพอสุขใจไปถึงไปพวกเราไปเถิดไปใส่ปืนแบกถังไปทำนาคนอับจนปกป้องนา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 นักน้ำตาลันตกในอย่าแค่ลำเข็นในหัวใจอย่ารุนเพียงใดในวันเพลงเป็นคนเพลงเสียงเพลงแห่งความตายเป็นคนสลายลงไปพันดุมบีกินแดงแบ่งชนชั้นชนชั้นชาวนาต่ำลงเหยียดหยามชาวนาว่าป่าดงสำคัญมันคงคือความตายคนทำนาภาษาคนคนกับควายทำนาภาษาควายคนกับควายความหมายมาลึกล้ำลึกล้ำนานนานมาเนิ่นนานขันการงานมาเนิ่นนานสำรานเหนื่อยมาพอสุขใจไปเดินไปพวกเราไปเถิดไปเราไปไปแบกขันไปทำนาคนอยากจนคนมองมานานนานนานนักน้ำตามันตกใจอยากแค่ลำเข็นในหัวใจขอทุกเพียงใจไม่หวั่นเพลงเป็นบทเพลงเสียงเพลงแห่งความตายความเป็นคนสลายลงไปพันกระดุมพี่บินแรงแดงชนชั้นชนชั้นชาวนานกราบจนเหยียดยามชาวนาว่าป่าดงสำคัญมันคงคือความตายสำคัญมันคงคือมันตายคือมันตายตายไปแล้วเผาไปแล้วด้วยสัตว์เจะหาต้องจองคนไล่ข้ามชาติชนละกามาก่อนสาวนาแอบซ่อนอยู่บนหลังคาเฮ้ยแอบซ่อนอยู่บนหลังคายิงแข่งยิงขายิงหัวประชาชนประชาชนละเข้ามาขอรอมันเอาตาบอกตีหัวประชาชนใช่ทหารรถถังและปืนกลเฮ้ยใช่ทหารรถถังและปืนกลยิงประชาชนแล้วบอกว่าได้ยิงประชาชนแล้วบอกว่าได้ยิงประชาชนส่งภาษีให้ทหารจะลายยิงหัวประชาชนไอ้สักกะมาบ่ฮู้คุณคุณเฮ้ยไอ้สักกะมาบ่ฮู้คุณคุณกินข้าวคนจนตะกี้บนหลังคาข้าวคนจนตะกี้บนหลังคาทหารเขาจองคนอะไรข้าประชาชนละกันก่อนชาวนาแอบซุ่มอยู่บนหลังคาให้แอบซุ่มอยู่บนหลังคายิงแข่งยิงหายิงหัวประชาชนยิงแข่งยิงหายิงหัวประชาชนประชาชนเขามาขอร้องมันเอาตาบองตีหัวประชาชนมันจะมา
ุ่นคนสถานะรถถังปืนก้นหีบว่าซาซนแล้วบอกว่าได้ยิงซาซนแล้วบอกว่าได้ยิงซาซนแล้วบอกว่าได้ยิงจบกันง่วนๆเนี่ยแหละตรงที่คุณร้องผิดก็การจะจบแล้วแหละอ่ะมาช่วงท้ายรายการละอืมก็คงจะฝากถึงพวกซ้ายเก่าไปเป็นขวาใหม่ผ่านเหตุการณ์6ตุลามาไอ้ขวาใหม่มันยังไงไปเป่านกหวีดโอ้ยเคยเข้าป่ามาเคยถูกล้อมฆ่าล้อมป่ามาเสือกไปเป่านกหวีดไปเป็นกปปส.ไปเป็นขวาจัดในยุคใหม่ชื่อว่าตุลาลืมตุลาลืมครับแต่งไว้เมื่อ5ปีก่อนครับนานแล้วอุปกรณ์ใหม่เอ้าก็ก่อนใหม่ขี้เกียจแต่งเชิญบทเรียนใหญ่ที่เราได้มารำลึก6ตุลาเปลี่ยนสำนึกสังคมใหม่ที่เคยขวาหันซ้ายมาขวากลับใจที่เคยซ้ายหันขวาไปป้องบัลลังก์ภาพติดตานักศึกษาถูกฆ่าเข็นเกลื่อนกระเด็นกลาดสนามคนจำฝังลากเก้าอี้เชือกแขวนคอฟาดปังปังเสียงยังดังฝังในหูอยู่อื้ออึงขืนใจข่มเพื่อนนอนล้มอยู่ตรงหน้ามาตามหาปริญญาไปไม่ถึงริอาจกล้าหมิ่นเบื้องฟ้าหรือพวกมึงกระสุนจึงกระหน่ำซัดขจัดภัยที่รอดมาด้วยเข้าป่าพนาสนศึกษาจนพ้นความตามสงสัยที่นั่งเย้ยยิ้มเยาะเพราะกำชัยคนเบื้องหลังคือผู้ใดใครรู้กันผ่านเวลาออกจากป่ามาล้างสีอุดมการณ์ที่เคยมีจึงแปรผันอำพรางแก่นซุ่มซ่อนแกนจนนานวันแสงที่ถูกพรางกั้นจึงดับลงซ้ายตกขอบหมอบทางขวาข้าอยู่รอดตาสว่างกลับมืดบอดด้วยลุ่มหลงเสริมอำนาจบารมีให้มั่นคงแล้วกราบลงตรงเบื้องฟ้าตุลาลืมครับเสริมอำนาจบารมีให้มั่นคงแล้วกราบลงตรงเบื้องฟ้าตุลาลืมนะเสียงจากชาวนาผู้ทำนาปลูกข้าวทำชูพี่น้องไทยเราชาวดินชาวฟ้าอย่าจกขอทานแต่เหตุฉะไหนอ้างเอาเราไปประจานสร้างความเจ็บปวดร้าวรานเป็นตำนานสร้างศิลปินทำเป็นเชิดชูอ้างพวกผู้เอาไปหากินกระดูกสันหลังพังสิ้นพวกศิลปินหากินร่ำรวยมีกิจการบำเหน็จบำนาญจากการรวยทิ้งให้ชาวนามอดมวยเลียเจ้าจนรวยแล้วลืมชาวนายายให้ตาผุยยายสาบุญมาตาสีเรียกร้องชั่วนาตาปีถูกเขาย่ำยีกดขี่เรื่อยมาต่อสู้มานานกับพระเด็จการจนเอื้อมราถูกเขาปราบรามเข็นฆ่าตอบแทนชาวนาด้วยกระสุนปืนพวกศิลปินเพื่อนเราเขาไปอยู่ไหนทำไมไม่เห็นมีใครออกมาเคลื่อนไหวช่วยเราสักคนปล่อยให้เขาทำปู่ยี่ปู่ยำทำสัปดาห์เห็นข้าพวกเราพี่พลตายเกลื่อนถนนแถมโดนตารางคือเสียงวิงวอนอุทธรณ์ต่อศิลปินกลับ
มาอยู่ข้างชาวดินเลิกเลียตีนพวกสัตว์อินากระดูกสันหลังคือความหวังของมวลประชากลับมาอยู่ข้างชาวนาจับเขียวเกี่ยวฟ้าให้มาเทียมดินโชคดีที่มีคนไทยคนไทยโชคร้ายที่มีในหลวงผมโฆษณาประชาสัมพันธ์จนซาบซึ้งไปถึงในสวงทวนหลอกลวงคนไทยมานานหลายปีในหลวงไม่ได้ดีเหมือนที่เขาหลอกเขาครองบัลลังก์หลั่งเลือดตั้งแต่ขึ้นมาล้มรัฐบาลด้วยรัฐประหารปกครองด้วยการเข็นฆ่าตั้งแต่ตุลาถึงพฤษภาประชาวอดวายปิดปากคนด้วยกฎหมายริดร้อนเสรีข่มเหงย่ำยีกดคนให้จนดัดดานคนทุกคนมีดีมีเลวแต่ในหลวงห้ามคนวิจารณ์กลัวคนประณามว่าตนเป็นคนเช่นไร70ปีปกพร้องด้วยความหวาดกลัวใครไม่รักพระเจ้าอยู่หัวจะโดนเสียบหัวประจานเขาทำแค่หนึ่งสาบซึ่งว่ามหาศาลที่เขาสูบกินเป็นล้านคนไทยกลับไม่รู้เลยในหลวงโชคดีที่มีคนไทยคนไทยโชคร้ายที่มีในหลวงระบอบราชาธิปไตยทำลายคนไทยทั้งปวงเรารักในหลวงหรือแท้จริงเรารักตัวเองระบอบราชาธิปไตยทำลายคนไทยทั้งปวงเลิกรักในหลวงแล้วหันมารักประชาชนทวงคืนโอ้ะปิดหน้าต่างแล้วก็ร้องได้เดี๋ยวเขาสักบทหนึ่งสักกลอนหนึ่งถึงไอ้พวกคนที่อยากได้ความรักแต่ไปบังคับเขาเอาฮะสักพักก็ไปแล้วเดี๋ยวบอลกูจะมาแล้วเอ้ยหากสิ่งใดมีไว้ให้ต้องรักเอาให้ตระหนักทุกความจริงอย่านิ่งหนีนั่นชนะใจชนะได้ด้วยความดีใช่เพราะมีโทษทันโทษคดีมาลงทันรักไม่รักจากสิ่งใดเค้นใจได้ยิ่งทำร้ายยิ่งมองหมายได้เดียดฉันเคารพใครใช่ถมทับบังคับกันจะข่มขวัญให้ได้รักมักวอดวายสร้างพระเดชคนสังเวชกลัวลุกลี้สร้างพระคุณคนเห็นดีเกรงใจหมายสร้างคับแค้นจักได้แค้นจนตัวตายสร้างกฎร้ายจักเสื่อมคลายซึ่งศรัทธาครับก็มาฟังเพลงทวงคืนนำพาผู้คนให้พ้นไป
าและสมุนตัวชะกาเตรียมล้นด้วยอำนาจด้วยระบบของคนขี้คลาดตั้งต้นเนื้อกฎหมายชี้นิ้วสั่งง่ายได้ใครลุกขึ้นท้าทายหากไม่ตายจะคุ้มค้างจะคุ้มค้างนี่คือเสียงของปวงชนที่ตื่นรู้ถึงตัวตนปีศาจร้ายของผู้คนเราจะไม่ยอมจำนนดินร้อนเลือดสุดท้ายจะไม่ยอมแพ้พ่ายสุดท้ายแม้ต้องตายไม่เสียดายหากได้ตายเพื่อเสรีลุกขึ้นทวงสิทธิ์เราคืนอย่าปล่อยให้มันข่มขืนยืนหน้าโจรอีกต่อไปโคตรมันลงจากบัลลังก์ที่เข็นขาขูดรีดประชาคืนอำนาจมาสู่ปวงชนสู่พร้อมชัยของปวงชนที่ตื่นรู้ถึงตัวตนปีศาจร้ายของผู้คนที่ชื่อว่ามุ่งนิ่งอ่อนจึงร้อนเลือดสุดท้ายจะไม่ยอมแพ้พ่ายสุดท้ายแม้ต้องตายไม่เสียดายอาจได้ตายเสมอทวงสิทธิ์เราคืนอย่าปล่อยให้มันข่มขืนยืนหน้าโจรนี้ต่อไปโคตรมันลงจากบัลลังก์ที่เข็นขาขูดรีดประชาคืนอำนาจมาสู่ปวงชนสู่พร้อมชัยลุกขึ้นทวงสิทธิ์เราคืนอย่าปล่อยให้มันข่มขืนยืนหน้าโจรอีกต่อไปโคตรมันลงจากบัลลังก์เลือดที่เก่งกาจทูตรีบกระชากคืนอำนาจมาสู่ปวงชนสู่พร้อมไทยนี่ก็ไอ้คนที่รุ่นใหม่ฮะเป่าแล้วมีควันนะส่งท้ายกันด้วยเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาแล้วกันก็สำหรับมิสไซล์ทุกคนที่อยู่เขาเรียกว่าเองหลุดรอดความตายหลุดรอดคุกตารางหลุดรอดโพยภัยต่างๆมาถึงวันนี้ได้จากเหตุการณ์วันนั้นนะก็ให้รู้ไว้เลยครับว่าไม่มีฆาตกรคนไหนเลยในเหตุการณ์นั้นถูกลงโทษเพราะว่าประเทศเรามีระบอบกษัตริย์ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงลองเอาขึ้นมาลือกันใหม่เรื่องนี้มาแล้วพูดได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะก็มาฟังเพลงสุดท้ายปิดท้ายของรายการ6ตุลาไม่ลืมเลือนในวันนี้นะครับก็แสงดาวศรัทธานะแสงดวงดาวน้อย
ากฟ้าเป็นพร้าวไกลแสนไกลดังโคมช่องส่องเรืองรุ่งในหาไทยเหมือนธงชัยส่องน้ำจากห่วงทุกทนพายุฟ้าคลื่นคมคุกคามเดือนลาบยามแผ่นดินมืดมนดาวสัตทายังส่องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มีวันคอยย้อยเย้ยทุกยากควักน้ำลำเข็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้พื้นฟ้ามืดดับเดือนลับมาลายดาวยังปล่อยสั่นท่าเย้ยฟ้าดินดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งรามหมดพอดีนะโอเคครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่โอกาสหน้ารายการปกติวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ yeah. ไฟเย็นพบประชาชนเดินเข้าไปจงคว้าชัยมาให้มวลไทยว่าแต่หรือเราไม่กลัวเราไม่เกรงไรมาคงเพงเราจะสู้เราไม่ถอยเราจะสู้จนชีพสุดลอยไทยจะต้องเป็นไทยเร็วเร็วมามาด้วยกันเดินเรามาเดินเราประชาชนจงรู้ใจเดินเข้าไปจงคว้าชัยมาให้มวลไทยว่าแต่หรือเราไม่กลัวเราไม่เกรงใครมาคงเห็นเราจะสู้เราไม่ถอยเราจะสู้จนชีพสุดลอยไทยจะต้องเป็นไทยเร็วเร็วมามาร่วมกันเดินเรามาเดินเราประชาชนจงรวมใจเดินเข้าไป
จงพาไทยมาให้มวลไทยวันใดเราไม่กลัวเราไม่เกรงใครก็คงเห็นเราจะสู้เราไม่ไหวเราจะสู้จนชีพหลุดลอยไทยจะต้องเป็นไทยไฟเย็นชาแนลชาแนลเพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็นชาแนลชาแนลเพื่อการเปลี่ยนระบอบ